บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านทุกท่านแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนํารถกระบะอีก1รุ่นที่เป็นแบรนด์ยอดนิยมของหลายๆคนแล้วก็นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีความสวยเป็นพิเศษในสไตล์ของตัวเขาเลยเรียกว่าเป็นกระบะ4ประตูพันแก่งที่ได้รับความนิยมมากกับเจ้า Toyota Hilux Revo คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้า Hilux Revo คันนี้เนี่ยเป็นรุ่น 2.4 E-Pass แบบ Pioneer นะครับเป็นดับเบิลแคปหรือเรียกอย่างว่า4ประตูนั่นเองอ่ะเมื่อบอกไปแล้วว่าเขามีความสวยในลักษณะของตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างนี่เลยดูจากที่กระจังหน้ารุ่นนี้นะครับที่เขามีการปรับแต่งมานะครับปรับเปลี่ยนโฉมในส่วนของกระจังหน้าให้เป็นแบบ TRD นะก็เรียกว่าเพิ่มความหล่อเพิ่มลุคของตัวรถเลยนะครับมีมิติมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับนี่เจ้าไฟหน้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED Daytime Running Light ก็จะทำงานแบบอัตโนมัติไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์โอ้โหรูปลักษณ์ของตัวรถไม่ว่าจะกระจังหน้าตัวไฟตัวโฉมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ให้ลักษณะของเวลาเราวิ่งในฝนตกหรือเรียกว่าหมอกลงนี่เลยก็จะทำงานเปิดทำงานให้แบบอัตโนมัติพร้อมกับในส่วนของรูปลักษณ์นี่กระจังหน้าทางด้านล่างเนี่ยจริงๆคล้ายกับการใส่สเกิร์ตเวลาเราวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยจะให้ความหล่อเป็นมิติของเขานั่นเองในส่วนของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรถปี2017แต่บอกก่อนเลยว่าตัวรถเนี่ยเดิมมากๆนะครับเจ้าของมือเดียวเท่านั้นเองการใช้งานก็ไม่เยอะนะรถ3ปีกับการใช้งานที่บอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหลายคนอยากเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะมาดูนะครับอย่างเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับอุปกรณ์ที่มีมาก็เป็นกระจกพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในกระจกตัวล้อนะครับรุ่นนี้เป็นล้ออะลอยขนาด17นิ้วนะก็เป็นล้ออะลอยเดิมๆจากโรงงานมาพร้อมกับยางใหม่ของยี่ห้อดันล็อปนะแล้วก็ในส่วนแอคเซสซอรี่รอบคันไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับบันไดชายประตูเขาบอกแล้วว่าถ้าเป็นพิลเลอร์เนี่ยบันไดชายประตูของเจ้าคันนี้เนี่ยยังไม่มีการบุบหักหรืองอใดๆเลยเรียกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในกันก่อนพอขึ้นมาบนรถนะครับสังเกตก่อนเลยแผงข้างประตูรุ่นนี้ก็จะใช้ในส่วนของการควบคุมหรือพับกระจกไฟฟ้าก็ควบคุมจากตรงด้านแผงด้านข้างของประตูรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าอย่างที่บอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมรถปี2017แต่การใช้งานอยู่เพียง 88,000 กิโลเท่านั้นเองตัวพวงมาลัยรุ่นนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้นะครับนี่เลยนะครับตัวเครื่องเสียงเนี่ยนะรองรับในส่วนของบลูทูธ MP3USB AUX นะโอ้ค่อนข้างครอบคลุมเลยการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายตัวจอเนี่ยเป็นจอแบบสัมผัสนะบอกเลยว่าเป็นจอแบบสัมผัสตัวแอร์รุ่นนี้เนี่ยยังเป็นแอร์แบบเมนวลอยู่ก็คือต้องปรับนะไล่โซนลงมาในช่องนี้ก็จะเป็นมีช่องเสียบไฟ12โวลต์เนี่ยให้2จุดแปลว่าหลายๆรุ่นเนี่ยเราจะมีช่องเพียงด้านเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยมีให้2จุดเลยตรงส่วนด้านล่างลงมาในส่วนของคอนโซลรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าคุณขับขี่ในโหมดปกติคุณสามารถเลือกโหมดแบบอีโคโหมดได้ตรงจุดนี้แต่ถ้าคุณต้องการบางคนเนี่ยต้องการอัตราเร่งที่เร็วขึ้นบางทีไม่อยากปรับก็สามารถปรับในส่วนของโหมด Power Mode ได้ตัวรอบของตัวรถเนี่ยก็จะเร่งขึ้นมาอีก 1,000 รอบนะโดยประมาณเลยก็ทำให้ขับขี่เนี่ยสามารถเพิ่มอัตราเร่งบนท้องถนนได้เร็วมากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยของตัวรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัยถึง3ลูกก็ส่วนของพวงมาลัยที่หัวเข่าแล้วก็คอนโซลด้านหน้าของคู่โดยสารทางด้านหน้านะครับตัวเบาะอย่างที่บอกนะเป็นเบาะผ้านี่เบาะผ้าก็จะเป็นออกเขาเรียกออกเป็นสีทูโทนก็คือสีออกน้ำตาลนะตัดด้วยสีน้ำตาลทองก็ให้ความสวยสดงดงามของตัวรถเรียกว่ารถสวยราคาเนี่ยคงต้องสวยตามอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันว่าเมื่อลองเดินรอบๆคันของเจ้า Hilux Revo คันนี้กันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาดูคัสซีว่ารถเนี่ยคัสซีเดิมไหมรถต้องทำอะไรอีกบ้างไหมแล้วก็อ๋อลืมบอกนะครับรุ่นนี้เนี่ยกุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทนะก็เรียกว่าเป็น Immobilizer รีโมทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่เวลาคุณดูรถเนี่ยคุณหลายๆคนจะก้มดูว่าเอ้ยรถเนี่ยคัสซีเดิมไหมมีการตัดต่อไหมช่วงล่างซุ้มล้อนะครับมีร่องรอยหรือมีอุปกรณ์เสียหายไหมนี่ดูได้เลยนะครับคันนี้เนี่ย
คัสซีเดิมนะซุ้มล้อก็ยังสะอาดไม่มีสนิมอ่ะนะครับไฟท้ายก็เช่นกันนะครับรุ่นนี้ไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสัญลักษณ์ของเขาเคยรุ่นอย่างที่บอกนะครับเป็นรถสูงก็จะมีคำว่าเพลนเนอร์นะนี่ดูรอบๆคันซุ้มล้อทั้ง2ด้านได้เลยนะครับว่ามีลักษณะเดิมๆนะยางอะไหล่มาพร้อมครบเลยนะกับตัวรถของเขานั่นเองหลายคนอยากรู้ราคาแล้วบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยบอยรถบ้านขายอยู่เพียง 659,000 บาทเท่านั้นกับเจ้า Toyota Hilux Revo 2.4e Plus Pioneer Double Cab คันนี้นะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0982496545หรือเบอร์พี่มอดหรือจะโทรเบอร์น้องแอดมินทางด้านล่างก็ได้นะสนใจก็หรือจะสอบถามเข้ามาช่องทางเพจด้วยก็ได้นะช่องทางเรามีทั้ง4ช่องทางเพจไม่ว่าจะเป็นเพจเพชรบุรีเพจชะอำเพจหัวหินแล้วก็เพจน้องใหม่ราชบุรีนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่ได้พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆที่เข้ามาแล้วทีมงานของบอยรถบ้านจะนำมาอัปเดตให้คุณได้ชมกันในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ